ขนมวยโลกคู่ที่น่าสนใจคู่แรกที่แอริโซนาสหรัฐอเมริกาเป็นการชกชิงแชมป์เฉพาะการของ WBO พิกัดน้ำหนักไม่เกิน130ปอนด์ในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทออสการ์วันเดทเอาชนะ TKO เรียมวิลสันในยกที่7คู่ที่2ที่เมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียในรุ่นเฮฟวีเวทคูบาร์ตปูเรฟเอาชนะคะแนนอิฮอร์เซวาซุสกี้ด้วยมติเป็นเอกฉันท์117-111ทั้ง3เสียงและคู่ที่3ที่อิงเกิลบูดรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพิกัดน้ำหนักไม่เกิน200ปอนด์มีกำหนด12ยกในศึกชิงซูเปอร์แชมป์โลกหรือ UBA ในรุ่นคุยเซเวตกิลเบอร์โตรามิเรสเอาชนะคะแนนอาเซนกูรามิเรียนด้วยมติเป็นเอกฉันท์118-110ทั้ง3เสียงทำให้รามิเรสกลายเป็นแชมป์โลกนั่นเอง